เพื่อนๆตอนนี้ยามิจอยอยู่ตรงถนนสวยๆนี่สวยกำลังจะไปฟรุกเนี่ยปาร์คแต่ว่าสกูตเตอร์เราแบตหมดเราก็เลยต้องเดินตอนนี้กำลังหาสกูตเตอร์คันใหม่วิ่งก่อนวิ่งก่อนอันนี้น้ำพุแต่ว่าเราไม่เจอสกูตเตอร์คันใหม่เลยเราก็เลยต้องเดินเสียใจที่สุดแต่ถนนตรงนี้สวยทุกคนแล้วก็ดูบ้านบ้านก็สวยอ่ะโอ้เราที่นี่คือดีแบบมีทางจักรยานใช่ป่ะแล้วสกูตเตอร์ก็วิ่งตามทางกับจักรยานเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องกลัวที่จะแบบฮะเลี้ยวซ้ายเหรอโอเคเดี๋ยวปิดกล้องดูแมปแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะหลงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะยังมีใจก็อยู่ที่ฟรุกเนปปาร์คนะคะถ้าออกเสียงถูกนะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยข้างหลังก็จะเป็นวิวมองไปแบบว่าคือวันนี้อ่ะเป็นวันที่แบบว่าถ้าเมื่อคืนอ่ะดูสภาพอากาศของวันนี้เขาบอกว่าฝนจะตกใช่ป่ะเราก็ทำใจเลยว่าโอ้สงสัยจะไม่ได้ไปไหนแน่ๆเลยแต่ว่าอากาศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีครึ้มๆนิดนึงแต่ฝนไม่ตกก็แบบว่าถือว่าเที่ยวได้นะคะยามิจอยกับมินตี้ก็เลยฮิ้วสกูตเตอร์มากันคนละคันแต่ของยามิจอยนี่แบตหมดก็เลยแบบไปเปลี่ยนคันกลางทางคันใหม่ก็แบตก็ใกล้จะหมดเหมือนกันค่ะก็แต่ก็พอมาได้อยู่พาเพื่อนๆมาชมวิวข้างหลังแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือตรงนี้อันนี้เป็นประตูขออีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเพื่อนๆวิวสวยโอ้ยโอ้ยลูกพามาโอ้ดีใจเลยโอ้ยลูกพามาโอ้ยลูกตามใจแม่2 อย่างเองทั้งทริปเนี่ย2 อย่างที่ลูกตามใจแม่พาขึ้นเขาก็พามาดูลูกไป นอกนั้นแม่ตามสิลูกเออไปกินกับอาหารกินอีกแล้วเหรอเพิ่งกินมาไอ้นี้มันก็เสียอะไรไปกับการหารถเนี่ยเสียแรงกับการหาใครหาวะฉันมีฉันนี่แหละเดินเยอะนี่ลูกบ้านทุกลูกปั้นเนี่ยจะเปลือยทุกลูกปั้นเลยนะคะซึ่งแต่ละลูกปั้นก็จะมีความหมายนี่ก็คือโอ้ยเรารู้แล้วก็คือแบบน่าจะเริ่มตั้งแต่เด็กเกิดเนาะคลอดเด็กแล้วก็ขี่หลังแม่เออขี่หลังเจ็บตายประมาณนั้นเออใช่ประมาณนั้นแล้วก็พอเป็นวัยรุ่นเสร็จเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวปฏิสนธิเนี่ยแล้วก็แก่เริ่มแก่นะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่านอินเทอร์เน็ตเออถ้าใครอยากรู้ประวัติความเป็นมาของฟรุกเนปปาร์คนะคะก็ไปเสิร์ชวิกิได้นะคะวิกิจะมีทุกอย่างอากูถามอากูอากูรู้ทุกเรื่องจะถามก้อยจะถามก้อยก้อยไม่รู้โอเคโอเคนี่ก็วิวให้ดูวิวด้านหน้าอีกไปแล้วเหรอนั่งขโมยรถโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านี่ทุกคนวิวอีกมุมหนึ่งของฟรุกเนปปาร์คนะคะอ้าวนี่ก็เห็นฝั่งนู้นเมื่อกี้เราถ่ายฝั่งนู้นใช่ปะเห็นฝั่งนี้ตอนนี้เราถ่ายฝั่งนี้ฝั่งนู้นรูปปั้นมนุษย์ที่เราเข้าใจก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะคะก็คือแบบหนีไม่พ้นนั่นเองก็ธรรมดาเนาะคนเราพอเกิดปุ๊บก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราต้องทำใจเตรียมรอไว้เลยตอนนี้ยังไม่จอยเกิดแล้วยังไม่แก่ ใช่ไหมลูกแม่ยังไม่แก่ใช่ปะเรายังไม่แก่แต่เจ็บด้วยเจ็บแล้วก็คือเจ็บป่วยนั่นเองสวยสวยสวยโอเค
รย์อย่าในส่วนสาธารณะนะคะก็จะมีน้ำตกด้วยแต่ว่าน้ำตกนี่จะเป็นเหมือนแบบฝายกั้นน้ำซึ่งจะมาจากข้างบนนะคะแล้วก็ค่อยๆไหลมาแล้วก็ไหลไปตามลำธารนะคะซึ่งพื้นที่แถวนี้จะเป็นหินส่วนใหญ่มันก็เลยแบบเหมือนน้ำตกมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็อากาศดีด้วยถ้าเกิดว่าวันไหนแบบอากาศร้อนๆนะมาอยู่แถวนี้น่าจะแบบชุ่มชื้นอ่ะชื่นใจเลยอ่ะเหมือนอยู่น้ำตกแถวบ้านเราที่ไทยเลยค่ะ